ครับสวัสดีนะครับโอ้โหนี้นะครับก็มีน้องๆหลายๆคนเลยนะครับทักเดริกเข้ามาถามนะครับว่ามีคลิปนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ผ่าตัดทางออร์โธปีดิกนะครับหรือว่าอุปกรณ์ผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกไหมนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับก็จะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ผ่าตัดทางออร์โธปีดิกนะครับแล้วก็หน้าที่ของอุปกรณ์นั้นทำหน้าที่อะไรแล้วก็ชื่อว่าอะไรนะครับก็ให้เป็นเบสิกแล้วกันนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานว่าอุปกรณ์เนี่ยคือส่วนใหญ่จะใช้กับเกือบทุกเคสนะครับทางออร์โธปีดิกนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ทางออร์โธปีดิกเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะอธิบายนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เมนหลักๆนะครับว่าชื่ออะไรทำหน้าที่อะไรแล้วก็หน้ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณ10อุปกรณ์นะครับว่าชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วเราไปดูอุปกรณ์แรกเลยดีกว่านะครับครับอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่1ก็คือบนแคลมป์นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็บนแคมป์นะครับมีหน้าที่ก็ใช้สำหรับreduction bone นะครับก็คือสำหรับเหมาะสำหรับกระดูกที่หักนะครับแล้วก็ใช้บนแคมป์นะครับหนีบเข้าไปนะครับแล้วก็ reduce นะครับหรือว่าเลื่อนนะครับกระดูกให้เข้าประกบกันนะครับก็หน้าที่ของมันก็ประมาณนี้นะครับผ่านไปข้อแรกนะครับต่อไปอุปกรณ์ที่2นะครับก็คือbone nipping นะครับbone nipping ก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับลักษณะก็จะมีด้ามจับเหมือนคล้ายๆ bone clamp นะครับแต่ว่าหน้าที่ของมันเนี่ยก็ไว้สำหรับงับกระดูกนะครับงับเศษกระดูกงับเศษ bone นะครับเพื่อที่จะแต่ง bone เนี่ยให้เข้ารูปนะครับแล้วก็ไว้สำหรับใส่เพลทนะครับหรือว่าใส่สกรูนะครับก็หน้าที่ก็จะประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่3นะครับก็คือเพอริออสเตียมนะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับเพอริออสเตียมนะครับก็มีหน้าที่นะครับใช้สำหรับเคลียร์มัสเซิลนะครับเคลียร์มัสเซิลเคลียร์ทิชชูต่างๆนะครับให้เห็นขอบบนนะครับแล้วก็ให้เห็นแฟกเจอร์ไซน์นะครับเพื่อที่จะสามารถทำการรีดิวบนได้นะครับแล้วก็ทำให้บนเนี่ยหรือว่ากระดูกเนี่ยเข้ารูปนะครับแล้วก็สามารถทำหัตถการต่อไปได้นะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่4นะครับก็คือโฮแมนนะครับโฮแมนก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับหลังจากที่ว่าเราไถกับเพอริออสเตียมเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อที่จะเคลียร์มัสเซิลนะครับหรือว่าเคลียร์ทิชชูนะครับเราก็จะใช้โฮแมนนะครับในการงัดมัสเซิลนะครับเพื่อที่จะให้เห็นรอยแฟกเจอร์ไซส์นะครับหรือว่าให้เห็นโบนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำมาตรการต่อไปได้เลยนะครับเช่นใส่เพลทว่าใส่สกรูนะครับหรือว่าใช้รีดิวโบนด้วยนะครับต่อไปนะครับก็อุปกรณ์ที่5นะครับก็ชื่อว่า compact battery นะครับแล้วก็มันมีอีกชื่อเรียกหนึ่งนะครับสำหรับ compact นะครับที่ใช้ลมนะครับเขาจะเรียกว่า compact แอร์ดิวนะครับก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยคือเหมือนกันเลยนะครับเพื่อที่จะใส่เพลทแล้วก็สกรูนะครับแต่ว่าอุปกรณ์นะครับก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็แบตเตอรี่นะก็จะใช้แบตเตอรี่ในการรันนะครับในการยิงปืนนะครับแล้วก็ส่วน compact array ก็จะใช้ลมในการยิงนะครับหน้าที่ก็จะคล้ายกันเลยนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์ที่6นะครับก็คือบนซอนะครับก็บนซอหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับใบมีดนะครับเพื่อที่จะตัดบนนะครับสำหรับเคสที่แบบตัดขาหรือว่าเคสที่แบบต้องใช้ตัดบนเพื่อที่จะรีดิวให้เข้านะครับเขาเรียกว่า oscillating bone saw นะครับอุปกรณ์ที่7นะครับก็bone cutting นะครับ
หน้าตาก็จะคล้ายๆกับโบนนิปปิ้งเลยใช่ไหมครับแต่ว่าหน้าที่ของมันฟังก์ชันของมันเนี่ยก็ไว้ใช้สําหรับตัดกระดูกนะครับที่หนาแล้วก็แข็งนะครับเพราะว่ามันจะตัดได้ดีกว่าโบนนิปปิ้งนะครับแล้วก็จะเป็นเคิร์ฟมากกว่านะครับต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่8นะครับก็คือKY นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับ KY ก็ลักษณะก็จะเป็นเหล็กแหลมๆนะครับก็มันจะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับก็ฟังก์ชันของมันนะครับเพื่อที่จะสำหรับฟิกโบนให้เข้ารูปนะครับหลังจากที่เรารีดิวโบนเข้าแล้วนะครับหลังจากที่เราเขาเรียกว่าดึงโบนนะครับดึงโบนให้เข้ารูปแล้วนะเรามาถึงอุปกรณ์ที่9กันแล้วนะครับก็อันนี้เลยครับแฮมเมอร์นะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือค้อนเองนะครับก็หน้าตาก็จะเหมือนค้อนทั่วไปแหละครับแต่ว่าฟังก์ชันของมันนะก็ใช้สำหรับตอกนะครับโบนใช้สำหรับตอกเขาเรียกว่ามันจะเป็นส่วนเคิร์ฟต่างๆไว้งัดเสาะแซะโบนนะครับก็ฟังก์ชันก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆก็คือตอกเหมือนกันเลยนะครับต่อไปอุปกรณ์ที่10นะครับก็คือซิลนะครับหรือว่าออสซิโอตมนะครับก็ฟังก์ชันของมันนะครับก็สำหรับงัดแงะโบนนะครับแล้วก็ไว้ใช้แฮมเมอร์ก็คือค้อนนะครับตอกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ได้เคิร์ฟแล้วก็สามารถรีดิวโบนเข้าได้นะครับก็ทั้งหมดนะครับ10อุปกรณ์นะครับ10ข้อนะครับที่ได้อธิบายมานะครับก็หน้าที่ฟังก์ชันของมันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนชื่อเรียกนะครับก็ทางการนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับไว้ใครที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับก็สามารถไปท่องจำได้นะครับวันนี้นะครับก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ